เข้มซอสวันนี้ขอเสนอเอสเตอร์ออยล์สำหรับเมคอัพเอสเตอร์ออยล์คือน้ำมันเอสเตอร์ที่ได้จากการสังเคราะห์ทางเคมีในวันนี้เข้มซอสมีข้อมูลดีๆจากเอสเตอร์ออยล์2ตัวเป็นไอเดียให้พี่ๆน้องๆได้เลือกใช้กันครับเอสเตอรอล DISM และ DG Oil IS213P ทั้ง2ตัวเป็นน้ำมันเอสเตอร์ชนิดที่มีขั้วสูงมีความสามารถในการละลายเข้ากับผงสีได้เป็นอย่างดีเหมาะกับการใช้ในสูตรเมคอัพนิยมใช้ในสูตรที่ช่วยในการกระจายผงสีและผงต่างๆในสูตรให้เนียนสม่ำเสมอไม่ก่อกลุ่มกันและสามารถใช้แทนน้ำมันระหุ่นหรือคัสเตอร์ออยล์ที่มีกลิ่นค่อนข้างรุนแรงได้เป็นอย่างดีครับข้อแตกต่างของทั้ง2ตัว Esterol DISM เป็นเอสเตอร์ออยล์ที่มีความหนืดสูงด้วยคุณสมบัตินี้จะมีลักษณะเป็นฟิล์มเคลือบผิวเนื้อสูตรจะมีความกลอสซี่และเป็นลองลาสติ้งนอกจากนี้ยังสามารถช่วยลดการสูญเสียน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวและช่วยกระจายสารกันแดดในสูตรกันแดดทำให้มีค่า SPF เพิ่มขึ้นได้ครับส่วน DG Oil IS213P เป็นเอสเตอร์ออยล์ที่มีความหนืดต่ำทำให้มีลักษณะบางเบาไม่เหนียวเนินหนักและยังช่วยให้เกลี่ยง่ายนอกจากนี้สามารถเข้ากับน้ำมันอื่นๆและกลุ่มออร์แกนิกโซเวนต์ในสูตรได้เป็นอย่างดีช่วยเพิ่มความคงตัวในสูตรไม่ก่อให้เกิดการแยกชั้นครับวันนี้ทางเข้มซอสมีสูตรลิป2แบบที่มี Esterol DISM และ DG Oil IS213P อยู่ในสูตรดังต่อไปนี้ครับสูตรที่1 Crystal Clear Liquid Lip Oil สูตรนี้มีลักษณะเนื้อใสบางเบาเกลี่ยง่ายด้วยคุณสมบัติของ Esterol DISM ที่มีคุณสมบัติการเป็นฟิล์มเคลือบผิวปากช่วยลดการสูญเสียน้ำปากแลดูชุ่มชื้นตลอดทั้งวันครับต่อไปสูตรที่2ลิปสติกสูตรนี้มีลักษณะเป็นเนื้อแท่งเนื้อเนียนสวยด้วยคุณสมบัติของ Esterol DSM ที่ช่วยทำให้ลิปติดทนนานยาวนานตลอดทั้งวันและ DG Oil IS213T ที่เข้าได้กับออยล์แว็กซ์และออร์แกนิกโซเวนต์ช่วยทำให้สูตรมีความคงตัวดีครับหากสนใจข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามข้อมูลเข้ามาได้ที่ Line Official ID@ เข้ามาเลยที่@เข้มซอสอย่าลืมเติมแอดด้วยนะครับ